สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับคลิปนี้สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปชมเว็บเคลมแบบอัตโนมัตินะครับ14เหรียญเนี่ยนะครับ14เหรียญเนี่ยแต่ว่าที่เราทดลองเคลมไปเหรียญที่เป็นเหรียญปกติที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยพอลองไปเคลมกับเว็บนี้แล้วให้น้อยมากเลยนะครับให้น้อยมากเลยเนี่ยไปลองดูแล้วไม่คุ้มค่าเวลานะครับก็เลยเคลมไปแล้วมันคาใจนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเว็บในกลุ่มนี้14เหรียญเนี่ยถ้าเราจะเลือกเคลมนะให้เลือกเคลมไอ้เหรียญที่มันไม่ค่อยมีหายากไม่ค่อยมีเว็บไหนเขาทำอะฮะเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับ Ripple นะครับ PIV เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับเหรียญ Ripple เหรียญ PIV เหรียญลาเว่นเหรียญ Komodo อันนี้เหรียญอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยแล้วก็เหรียญ Redcoin นี่ฮะ1 2 3 4 5 6เหรียญนะครับ6เหรียญเนี่ยสมควรที่จะใช้เคลมกับเว็บนี้นะครับเคลมแค่6เหรียญก็พอนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดมีโน้ตบุ๊กเนี่ยเครื่องแรงๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่บ้านเน็ตแรงๆหน่อยนะครับเปิด6แท็บเลยนะครับเปิด6แท็บเลยแล้วเคลมพร้อมกันทีเดียวทั้ง6เหรียญนี่นะครับมันก็จะเข้าไปในฟอร์ในไอ้ Express Crypto นะครับรอบละ6เหรียญ6เหรียญเนี่ยพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยทั้งเปิด6แท็บนะครับเปิด6หน้าต่างพร้อมกันแต่เครื่องต้องแรงแล้วก็เน้นเน็ตต้องแรงด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยสำหรับหน้านี้นะครับหน้านี้เราพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาอยู่ที่เหรียญอะไรเอ่ยเหรียญ Redcoin นะครับหน้านี้พามาอยู่ที่เหรียญ Redcoin เลยไปดูกันว่าเหรียญ Redcoin เนี่ยมันให้ยังไงอัตราการจ่ายนะครับเขาจะบอกมาเลยนะครับ Redcoin เนี่ยอัตราการจ่ายเยอะมากเลย1ครั้งของการเคลมเนี่ยจะได้ 640,000 นะครับ 640,000 เนี่ยใช้เวลา60วินะครับใช้เวลา60วิแล้วเคลม5ครั้งนะครับ5ครั้งครบ1รอบจึงจะถอนเข้า Express Crypto 1ครั้งเพราะนั้น1รอบเนี่ย5ครั้งก็จะได้เอา5คูณเข้าไปเนี่ย 640,000 คูณด้วย5โอ้โหนี่เยอะมากเลยนะครับได้เยอะมากเลยก็อย่าลืมนะครับขั้นแรกก็ต้องมาใส่นี้ก่อนเลยUnique ID ของ Express Crypto อยู่ตรงไหนไปรับ Unique ID ก่อนเลยนะครับนี่ Unique ID รับก่อนเลยนี่นะครับเห็นไหมครับมือใหม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ Unique ID น่าจะคุ้นเคยกันแล้วอยู่ตรงนี้นะครับ copy เลยแล้วก็เอาไปวางไหนอ่ะเอาไปวางในช่อง Unique ID ของ Redcoin นะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับ Redcoin ทันทีนะครับก็ไปนะครับตรวจสอบหลังจากที่ตรวจสอบแคปชั่นเรียบร้อยนะครับก็เหรียญ Redcoin ก็พร้อมยังไม่พร้อมต้องรอบ2นะครับนี่ฮะถึงบอกว่าบางครั้งมันจะมีรอบ2เนี่ยนะครับมันจะมีรอบ2รอบ2รอบแรกไปแล้วนะครับอีกรอบหนึ่ง2รอบแล้วผ่านไหมเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วนะครับเห็นไหมครับผ่านแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังนะครับนับเวลาถอยหลังเห็นไหมฮะนับถอยหลังเนี่ย60วิเขาก็จะมาขึ้นการเคลมครั้งที่1เนี่ยไปเรื่อยนะครับและตัวเลขจำนวนซาโตชิของเหรียญ Redcoin ก็จะบวกไปเรื่อยๆพอครบ5ครั้งก็จะครบ1รอบของการถอนเขาจะถอนให้อัตโนมัตินะครับเราดูแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวจะไปดูเหรียญอื่นอีกนะก็เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับแล้วคุณผู้ชมก็เปิดได้เลยถ้าเป็นมือถือก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเปิดแท็บยากนิดนึงนะครับถ้าเปิดแท็บไว้เนี่ยมันจะมีอยู่เว็บนึงที่ขึ้นมาอยู่หน้าจอหน้าเดสก์ท็อปนะครับส่วนที่เหลือจะถูกบังอยู่ข้างหลังไอ้ส่วนที่ถูกบังอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เคลมให้เรามาแล้วนะครับ1ครั้งของการเคลมไปแล้วนะครับ1ครั้งของการเคลมไปแล้วนะครับเหรียญมาแล้ว 640,000 ซาโตชิของ Redcoin นะครับ
นะฮะนี่ก็คือเลทคอยประมาณนี้นะครับเราไปดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับเรามาดูที่กระเป๋า XTrade Crypto กันก่อนนะครับไปดูซิว่าที่เราเคลมมาเนี่ยมันเข้าไปถึงไหนแล้วเหรียญเรดคอยเนี่ยโคโมโดนี่ครับโคโมโดนี่เราก็เคลมมาครับเนี่ย PIV นี่เราก็เคลมมานะครับจากกลุ่มเว็บ14เหรียญนี่แหละครับนี่เดลาเว่นนะครับลาเว่นก็จากนี้เหมือนกันเรดคอยดูนี่ครับเรดคอยเราเคลมจากนี่เลยกลุ่มเว็บออโต้เคลมทั้ง14เว็บนี่เลยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับเราก็ไปดูที่ว่ามันเข้าเยอะแค่ไหนนี่เลื่อนไปดูข้างล่างครับเห็นไหมครับเรดคอยเรดคอยเนี่ยเป็นแถวเลยนะครับเรดคอยเป็นแถวเลยนะฮะนี่ครับนี่ฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหน้า2ก็เหมือนกันหน้า2ก็เนี่ยหน้า2มี KMD ด้วยนะครับแล้วก็มีเรดคอยเนี่ยเรดคอยมั้ยครับเนี่ยรอบละ3ล้าน2 3ล้าน2 3ล้าน2นะฮะส่วน KMD เป็นรอบละ 9,000 นะ 9,000 9,000 นี่นะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นลาเว่นนี่ไปดูเหรียญลาเว่นกันนะครับลาเว่นมีหรือยังลงทะเบียนไว้หรือยังอ้าวลาเว่นยังนะครับก็เมื่อกี้เราไปก๊อปยูนิค ID มาแล้วนะครับก๊อปครั้งเดียววางได้ตลอดถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นที่วันนี้เราเคลมของเขาไปหมดแล้วครับเราเคลมเขาไปครบแล้วถ้าเราล้างคุกกี้เนี่ยเราอาจจะเข้ามาเคลมใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเว็บพวกนี้มันมีคุกกี้อยู่มันจะบอกว่าเต็มแล้วเหมือนว่าเราเคลมหมดแล้วจำนวนจำกัดของเขานะครับเพราะว่าเราใช้โน้ตบุ๊กเคลมไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ไปอ่านว่าเหรียญลาเว่นนะครับเหรียญลาเว่นก็ประมาณนี้ถ้าเจอแจ้งแบบเมื่อกี้นี้ให้เราทดลองล้างคุกกี้หรือไม่อย่างนั้นก็ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองเคลมดูหรือถ้าอีกทีหนึ่งก็วันรุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเหรียญลาเว่นก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับการจ่ายเขาบอกไหมเอาไม่ดีทำยังไงหน้าตาอย่างนี้ขึ้นก็เลยไม่เห็นการจ่ายไม่เป็นไรนะฮะก็ให้ทราบไว้ว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเจออย่างนี้ก็ให้ล้างคุกกี้ก่อนไม่งั้นก็รีเซ็ตเครื่องใหม่เราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญลาเว่นแล้วนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญ PIV นะครับ PIV นะครับเหรียญ PIV นี่มันก็จะจ่าย1ครั้งการเคลมจ่าย 1,600 ซาโตชินะครับ1รอบ60วิเหมือนกันแล้วก็ครบ5ครั้งการเคลมก็จะเข้ากับ1รอบของการถอนนะครับใส่ Unique ID เหมือนกันเลยอ่านไหมนี่เหมือนกันนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กเคลมไปเขาก็จะเจออย่างนี้น่าจะเป็นลักษณะของเราเคลมไปถึงจุดลิมิตของเขาที่เขาให้ไว้วันหนึ่งประมาณการเคลมกี่ครั้ง150หรือ200ครั้งอะไรเนี่ยนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กเคลมไปหลังจากเราปิดเครื่องครับสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อล้างคุกกี้นะครับแล้วเราก็มาเข้ามาที่เว็บเคลมเหรียญ PIB ซึ่งทีแรกเขาบอกว่ามันคุกกี้เจมอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปล้างก็เลยใช้วิธีนี้ได้ผลนะครับล้างคุกกี้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะเคลมเหรียญ PIB ได้ตามปกตินะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับถ้ามีปัญหาว่าคุกกี้เยอะอะไรมีตัวกากบาทอะไรนะครับไม่สามารถเคลมได้ก็ปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับเพื่อล้างคุกกี้เปิดมาก็สามารถเคลมได้เดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญนึงครับว่าจะเคลมได้ไหมโอเคครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับใช้วิธีล้างคุกกี้โดยการปิดเครื่องสัก5นาทีแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เป็นการล้างคุกกี้ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะมาเคลมเหรียญที่แจ้งว่าคุกกี้เยอะได้นะครับเนี่ยที่เคลมแล้วเคลมไม่ได้นะครับทีแรกมันติดว่าคุกกี้เยอะให้ล้างคุกกี้อะไรเนี่ยนะครับนะฮะเหมือนกับที่แรกเราเข้าใจว่ามันเป็นการเคลมที่หมดอะไรละหมดลิมิตของเขาฮะแต่ถึงแม้จะหมดลิมิตแล้วแจ้งแบบนั้นเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับก็คือการล้างคุกกี้ด้วยการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
นะครับไอตัวลิมิตที่เขาจดเอาไว้หรือบันทึกเอาไว้ในคุกกี้ก็จะถูกล้างทิ้งไปก็เหมือนกับว่าเว็บนี้ยังไม่เคยถูกเคลมมาก่อนก็สามารถเคลมได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันว่าโอเคนะครับนะเคลมได้แล้วนะครับเราไปดูเหรียญที่4กันมาแล้วนะครับเว็บเคลมเหรียญโคโมโดนะครับโคโมโดหรือ KMD จะเคลมได้ไหมเว็บนี้เคลมได้นะครับเคลมได้นะครับเคลมได้เพราะว่าตั้งแต่เช้าจำเหมือนว่ายังไม่ได้เคลมเลยเหรียญนี้นะครับก็ตอนนี้ยังเป็นการเคลมครั้งที่1อยู่ยังไม่ครบเวลานะครับจำนวนเหรียญยังไม่ขึ้นนะครับมาแล้วปั๊บนี่ครับการเคลมครั้งที่1สำเร็จแล้วนะครับเหรียญของ KMD ที่ได้คือ1,800ชาโตชิของ KMD นะครับ1,800ชาโตชิของ KMD นะฮะก็จะรอเขาออโต้เคลมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆนี่ถ้าใช้โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเปิดแท็บแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยตียาวไปเลยประมาณครึ่งวันน่ะก็3ชั่วโมงอ่ะฮะประมาณ 3-4 ชั่วโมงเคลมยาวไปเลยนะฮะจนกว่าเขาจะหมดจะหมดโควต้าในแต่ละวันหรือหมดลิมิตของเขาฮะเต็มลิมิตของเขาเลยเนี่ยเคลมอย่างเงี้ยฮะโดยเราไม่ต้องเฝ้าจอไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่นะครับสะดวกมากเลยแอดชอบมากๆเลยแล้วเคลมออโต้เคลมแล้วให้เหรียญเยอะเห็นไหมครับให้เยอะนี่ครับให้เยอะแล้วก็นอกจากจะเคลมให้ออโตเมติกทั้งหมดแล้วถอนเข้าให้อัตโนมัติแล้วให้เหรียญเยอะด้วยแล้วแถมเป็นเหรียญใหม่ๆที่เป็นเว็บอื่นไม่ค่อยมีใครเขาทำกันอะไม่ยังมีหายากอะพูดง่ายๆว่าเป็นหายากนะครับแอดชอบมากเลยก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เหลือก็ขอให้ทุกท่านไปเลือกดูนะครับท่านผู้ชมกับเพื่อนๆนะครับเนี่ยสามารถที่จะแตะเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยถ้าจะเคลมเหรียญไหนก็แตะเข้าไปเลยเนี่ยฮะแตะเข้าไปที่ไอคอนนี่เลยเนี่ยฮะแตะเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแตะเข้าไปเลยปั๊บแล้วเขาก็จะไปเปิดหน้าแท็บใหม่ให้นะครับเนี่ยแตะไปได้เลยเนี่ยเหรียญหายากทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะเว็บอื่นไม่ค่อยเจอส่วนที่เหลือเนี่ยของ Forset Pay มีเยอะแล้วเราไปเคลมของ Forset Pay ได้เยอะกว่านี้อันนี้ให้น้อยก็ไม่ต้องไปเคลมนะครับเสียเวลานะครับเอาเนี่ยฮะเหรียญ6เหรียญ7เหรียญเนี่ยนะครับเนี่ยฮะทั้งหมด7เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหายากเคลมได้เลยครับคอมพิวเตอร์แรงๆเน็ตแรงๆก็เปิดทีเดียว7หน้าต่างพร้อมกันเลย7แท็บเรียงไปเลยนะครับฮะก็โอเคนะครับเมื่อกี้เขารีเฟซหน้าจออีกรอบแล้วเนี่ยได้3แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ